วันนี้นะคะเป็นการแข่งขันระหว่างเรสสปาร์คของเมกาวตีซึ่งณเวลานี้อยู่อันดับ3ของตารางนะแข่งกับไอเปเปอร์ซึ่งอยู่อันดับสุดท้ายของตารางค่ะแต่เกมพลิกตั้งแต่เซตแรกด้วยความที่เราเห็นสถิติมาโดยตลอดไอเปเปอร์นี่ชนะน้อยมากคือแทบจะแบบน้อยจริงๆไม่ถึงแบบคือเขาเรียกไม่ถึงครึ่งของการแข่งขันเลยอ่ะทุกคนแต่เซตแรกนะคะวันนี้ไอเปเปอร์อันดับสุดท้ายอ่ะชนะอันดับ3ของลีกซึ่งโอ้โหพีคมากๆแต่วันนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นคือเมกาวตีตัวบุกตัวเด็ดของเรสปาร์คเนี่ยไม่ได้ลงนะคะไม่ได้ลงแข่งเลยในวันนี้นะคนน่าจะเก็บไว้ลงในแมตช์แบบรอบไฟนอลนะคะทำให้เกมบุกของทางเรสปาร์คทางฝั่งเมกาวตีเนี่ยอาจจะไม่ได้เฉียบขาดเท่าที่เคยเป็นมานะคะจนทำให้ทางฝั่งไอเปเปอร์เนี่ยชนะในเซตแรกด้วยสกอร์25-17โอ้โหทำให้เห็นเลยนะคะว่าเมกาวตีก็คือเป็นตัวยืนหนึ่งในทีมนะพอไม่มีเธอก็เป๋ไปหมดเลยนะคะวันนี้ทางฝั่งเรสปาร์คนี่ใช้ผู้เล่นสำรองล้วนเลยนะคะทางฝั่งเมกาวตีอะเก็บผู้เล่นตัวหลักเข้ากรุหมดเลยนะต่างจากทางฝั่งไอเปเปอร์นะคะอันดับสุดท้ายของตารางก็ณเวลานี้มันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนตัวหลักก็ลงเหมือนเดิมเต็มสตรีมนะคะปาร์คจองอายัสมินลงหมดในช่วงต้นเซตนะคะก็สูสีกันนิดนึงคือแบบผัดกันรุกผัดกันรับแต้มเท่ากันนะคะแต่มันมีช่วงนึงค่ะจังหวะนึงทางฝั่งไอเปเปอร์นะทางฝั่งอันดับสุดท้ายของตารางเนี่ยคะแนนนำค่ะเป็น12-10โอ้โหเรสปาร์ควันนี้พอขาดตัวหลักนี่แทบจะเป๋ไปเลยจริงๆนะคะขอบอกก่อนนะคะว่าถึงแม้เรสปาร์คจะแพ้เนี่ยแล้วไอเปเปอร์ชนะก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเรสปาร์คและก็ไม่ได้มีผลอะไรกับไอเปเปอร์นะคะทุกทีมก็ยังอยู่อันดับเดิมก็คือเรสปาร์คก็ยังอยู่อันดับ3หัวตารางอยู่ดีส่วนไอเปเปอร์ก็ยังอยู่อันดับสุดท้ายตารางอยู่ดีนะคะเดี๋ยวจะมาบอกกฎกติกาท้ายคลิปนะคะว่าสเต็ปต่อไปของในรอบไฟแนลเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะแนนทางฝั่งไอเปเปอร์นะคะไหลเลยค่ะไหลเหมือนเซตแรกเลยนะคะไปถึงท้ายเซตแล้วนะไปถึงคะแนนที่20แล้วนะคะทุกคนทางฝั่งเรสสปาร์คเนี่ยยังอยู่ประมาณแบบ15อยู่เลยนะคะค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรสำหรับถ้าเราดูแล้วทีมท้ายตารางกับทีมหัวตารางแบบนี้นะสุดท้ายนะคะไอเปเปอร์ก็ชนะเรสสปาร์คอีกในเซตที่2ด้วยสกอร์25-21โอ้ my god ถ้าเราดูแบบนี้เราจะมองว่าทางเรสสปาร์คเนี่ยขาดตัวบุกอย่างเมกาวตีแล้วก็ผู้เล่นตัวหลักเลยใช่ไหมแต่ที่จริงอะแอนมองว่าทางผู้เล่นเรสปาร์คก็แข็งๆทั้งหมดเลยนะก็ไม่น่าที่จะแพ้ไอเปเปอร์ได้ขนาดนี้นะคะพอมาเซตที่3นะคะทุกคนก็เหมือนคดีพลิกเรสปาร์คก็กลับมาได้นะคะคือคะแนนขึ้นไปถึง15-9เลยนะเรสปาร์คนี่คือเซตนี้ก็กู้ชีพตัวเองขึ้นมาได้นะคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจะเห็นว่าไม่มีตัวหลักเลยเพราะว่าเป็นการแข่งขันในบ้านนัดสุดท้ายของเรสปาร์คนะคะคือมันจะมีการแข่งขันอีกแมตช์นึงนั่นแหละเรสปาร์คจะต้องเจอกับ IBK อีกนะคะแต่วันนี้เป็นแมตช์สุดท้ายที่เรสปาร์คเป็นเจ้าบ้านก็เลยส่งตัวสำรองทั้งหมดลงแข่งขันในแมตช์วันนี้สิในเซตที่3นี้เรสปาร์คก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้นะคะเอาชนะไอเปเปอร์ด้วยสกอร์25-15โอ้โหไม่จบใน3เซตนะคะเพราะว่าเรสปาร์คก็คือเรสปาร์คอ่ะทุกคนไปดูต่อในเซตที่4ค่ะว่ามันจะจบที่ไอเปเปอร์หรือว่าเรสปาร์คจะยื้อตัวเองตามคอนเซปต์หัวตารางได้แต่พอมาในเซตที่4นะคะด้วยความที่ทางไอเปเปอร์คือ2เซตแล้วไงยังไงเซตนี้ตัวเองก็ต้องปิดให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันจะยืดเยื้อนะคะโอ้โหทุกคนสุดท้ายไอเปเปอร์ค่ะก็ชนะเรสปาร์คทุกคนในเซตที่4ด้วยสกอร์นะคะ25-19ไอเปเปอร์ท้ายตารางเอาชนะเรสปาร์คหัวตารางอันดับที่3ได้3-1เซตนะคะทุกคนด้วยสกอร์25-17 25-21 14-25และ25-19โอ้ my god สัปดาห์ที่6คือเป็นอะไรที่ผิดคาดพลิกไปหมดเลยนะคะท้ายตารางสุดท้ายชนะหัวตารางไปหมดวันนี้ที่เราไม่เห็นตัวหลักทางฝั่งเรสปาร์คของเมกาวตีเนี่ยเพราะว่าเป็นแมตช์สุดท้ายของการเป็นเจ้าภาพสนามทางฝั่งเรสปาร์คอ่ะนะคะทางเรสปาร์คก็เลยให้ตัวสำรองลงหมดเลยและเก็บตัวหลักไว้เพราะว่าต
ัวหลักต้องไปลุยในรอบไฟนอลนะคะอันดับที่3จะต้องแข่งกับอันดับที่4ถ้าใครชนะจะต้องไปแข่งกับอันดับที่2เป็นสเต็ปไปเรื่อยๆพอทีมที่ชนะไปแข่งกับอันดับที่2หาทีมชนะอีกก็จะไปเจอกับอันดับที่1รอลุ้นค่ะใครจะเป็นแชมป์อันเนี้ยไม่รู้เลยนะดูแล้วผิดคาดมากๆว่าใครจะเป็นแชมป์นะทุกคนมันดูแล้วแบบมันดูแล้วเกาหลีใต้เกิดอะไรขึ้นได้ตลอดเวลาเลยอ่ะคือทีมที่แบบอันดับที่3ที่4อาจจะเป็นแชมป์ก็ได้อันนี้มองภาพแล้วรู้สึกแอดอาจจะเห็นแบบนั้นเลยก็ได้นะคะทุกคนอ่ะทุกคนคิดดูวันนี้ไอเปเปอร์อันดับ7ของตารางอันดับสุดท้ายเลยชนะเรสปาร์กนะคะไม่มีผลอะไรนะอันดับยังเท่าเดิมสิ่งที่มีผลคือเม็ดเงินเท่านั้นแหละทีมชนะก็ได้เม็ดเงินนะคะทีมที่แพ้ก็คือไม่ได้เม็ดเงินแค่นั้นเลยไปลุยกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่14มีนาคมนะคะสาวไทยแข่งกันพรพันธ์เกิดปราดจะแข่งกับไฮพาสนะคะพรพันธ์แข่งกับโมเม5โมงเย็นค่ะห้ามพลาดทุกคนคิดว่าลีกเกาหลีใต้ตอนนี้มันมีอะไรแบบที่ยังไม่เกิดขึ้นอีกไหมอ่ะตอนนี้ไม่อยากให้เดาอะไรแล้วใครจะเป็นแชมป์เดามาเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยศึกในลีกเกาหลีใต้นะเวลานี้ต้องบอกว่าเข้มข้นที่สุดแล้วค่ะคาดเดาอะไรยากมากๆอยู่กับแอดไปยาวๆเลย